คุณแม่ค้าคุณแม่ค้าชาแนลนะคะกับเมนูเนาะคนเก่าคนเดิมกำลังมาทักทายกันอยู่ในครัวอีกเราจากมื้อนี้เมนูไปร้านเอเชียมานี่อยู่ในสองถุงเดี๋ยวเมนูจะรีวิวให้เบิ่งว่าไปร้านเอเชียไปร้านแขกได้ของอียังมาแน่เนาะแต่ก่อนสิไปเบิ่งเมนูรีวิวเมนูกะสิมาเมาว่าถึงว่าราคาหมักฮุงหรือว่าราคามะละกอนะคะอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์เนี่ยหมักฮุงที่มาจากเอเชียหมักฮุงที่เอามาเฮ็ดตำหมักฮุงที่เอามาเฮ็ดส้มตำตำส้มบ้านเฮานี่ว่าราคากิโลนึงเท่าใดนอกจากเมนูไปเห็นเราคิดอยากกินตำหมักฮุงแต่กะโอ้ยเจ้าของก็บ่เป็นคนที่ตำบางฮุงแซ่บก็เลยตัดใจบ่ซื้อเนาะเมนูสิบอกให้ฟังว่ามะละกอนะคะ1 กิโลกรัมขายอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์เนี่ยกิโลกรัมละ156 โครนนอกจากหรือว่า546 บาทโอ้ยเมนูเทละซื้อบ่ลงอีหลีตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ประมาณ1 นอร์เวย์เจนโครนเนอร์อยู่ราวๆ3.5 ไทยบาทเมนูใส่อัตราแลกเปลี่ยนที่กลางกลางนะคะเมนูอยากกินตำบางฮุงแต่กับซื้อมาแล้วก็บ่แน่ใจว่าจะคล้องสิตามแซ่บบอกกันเลยแวะไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของนอร์เวย์จ้าไปไหนนี่จะเป็นตระกูลของหัวผักกาดหัวกะหล่ำหัวกะหล่ำปลีอย่างประมาณนี้นอกจากแบบนี้เขาซื้อมีด้วยกัน2 สีมีสีม่วงกับสีเขียวเมนูเลือกสีเขียวมาภาษานอร์เวย์เอิ้นว่าคนุตตะคอลคอลก็สิเป็นพวกกะหล่ำเป็นพวกกะหล่ำปลีในภาษานอร์เวย์ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่าอีหยังเมนูก็บ่แน่ใจคือกันเนาะอันนี้รสชาติจะออกหวานหวานอันนี้เมนูสิบอกว่าเพื่อนๆจ๋าใส่หัวตัวนี้นี่ตำแท่นหมักฮุงหรือว่าตำแท่นมะละกอก็ได้จ้ะอันนี้เมนูมีความรู้สึกว่าสิแซ่บกว่าหัวคอราบีเนาะหัวคอราบีสิออกแบบนึงสิเป็นเหลืองๆอันนั้นกินแล้วมันสิยืงจ้ะเมนูก็เลยไปซื้อหัวกะหล่ำแบบนี้สิเป็นอันตระกูลหัวไชเท่าหัวแรดดิชอีหยังประมาณจังซี่ล่ะจ้ะแต่ว่าภาษานอร์เวย์เอิ้นคนุตตะคอลหรือว่ากะหล่ำหัวกะหล่ำปมแบบนี้เนาะปอกฟานออกจากตำใส่อันเฮ็ดส้มตำเฮ็ดอันตำบางฮุงคือจังบ้านเฮาเมนูสิบอกว่าแซ่บเลยสำหรับตัวนี้ก็ใส่แทนกันได้แล้วก็ราคาเนาะราคาย่อมเยากลัวอันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ49.90 โครนนะคะหรือว่า174.65 บาทหัวนี่ที่เมนูซื้อมากกับน้ำหนักอยู่ที่634 กรัมกับอยู่ที่31.65 โครนนะคะหรือว่า110.77 บาทเนาะกะถือก็กันแบบหลายเลยล่ะจ้ะเมนูไปเห็นหมักฮุงแล้วก็โอ้ยเป็นอย่างคือแพงหายแพงขาดดนๆอยากกินกะเจ้าของก็ตำบ่แซ่บน้ำละจากกันเลยเมนูว่าไปซื้อหัวอันนี้มาเมนูเคยตำกินแล้วมีความรู้สึกว่าเจ้าของตำหัวอันนี้นะตำแซ่บกว่าอันตำหมักฮุงอีกจ้ะก็จ้ะประมาณนี้แหละจ้ะเมนูเอามาบอกให้ฟังว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างแดนคนที่ไม่อยู่ต่างประเทศที่จังเมนูแบบนี้ราคาหมักฮุงที่มาจากเมืองไทยเนาะหมักฮุงที่เฮ็ดส้มตำเฮ็ดตำส้มเฮ็ดอันตำมะละกอตำหุงตำมะฮุงนั่นแหละเนาะบ้านเมนูอันตำมะฮุงว่าละกันงงๆกระสือหัวอันนี้มาตำได้จ้ะหัวนึงนี่รับรองว่ากินแล้วจะติดใจนะคะจังไหนเพื่อนๆก็ลองไปซื้อกะหล่ำหัวกะหล่ำปมแบบนี้นะคะลองมาตำเบิ่งเนาะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็บ่มีอีหยังจ้าเมนูนี้แหละมาแนะนำว่าอีหยังแน่ที่เฮามาอยู่เมืองนอกแล้วเฮาสามารถใส่ทดแทนกันได้เอาหัวนี่มาเฮ็ดตำหมักฮุงนั่นเองจ้าสำหรับมื้อนี้คลิปนี้มนุษย์ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเพจคุณแม่ค้าแล้วก็ทางช่องคุณแม่ค้า Channel นะคะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืม follow มนุษย์อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์จ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสิไปตำหัวกะหล่ำกินจ้าไปแล้วเด้อบายจ้าบาย